าณ13:53 น.นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับทันข่าวเช้าช่วงนี้มาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันหน่อยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เครื่องบินของสายการบินอาเซมานแอร์ไลน์ของอิหร่านนะครับประสบอุบัติเหตุตกพร้อมกับลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารใน60 กว่าชีวิตนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบพิกัดของจุดที่เครื่องบินตกแล้วแล้วก็เข้าไปถึงพบผู้เสียชีวิตบางส่วนแล้วด้วยโฆษกของกองทัพอิหร่านเปิดเผยนะครับว่าสายการบินอาเซมานแอร์ไลน์เที่ยวบิน EP3704 สูญหายไปหลังทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในกรุงเตหะรานเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเมืองยาซุชของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุนะครับตกบนภูเขาเดน่าในพื้นที่ห่างไกลทางตอนใต้ของอิหร่านพื้นที่ที่เครื่องบินตกของสายการบินของอิหร่านตกนี่นะครับเป็นพื้นที่เขตภูเขาแล้วบริเวณนั้นเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะที่ตกหนักส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการค้นหาและก็ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่แต่ว่าในที่สุดจากการทำงานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุได้เมื่อวานนี้ทางด้านของทีมกู้ภัยอิหร่านยืนยันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่พบผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ส่วนทางด้านของสภาเซียววงเดือนแดงนะครับก็เปิดเผยกับสำนักข่าวทัสนิมนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้30รายสำหรับเหยื่อที่ยังคงเหลืออยู่ตอนนี้คาดว่าน่าจะถูกฝังอยู่ใต้หิมะนะครับทีนี้บรรดาญาติและก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ต่างก็รู้สึกเศร้าโศกแล้วก็อีกอย่างนึงคือโกรธแค้นหลายคนเนี่ยกล่าวโทษว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่อิหร่านถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานหลาย10ปีจนส่งผลให้อิหร่านเนี่ยต้องใช้เครื่องบินเก่าเพราะว่าเครื่องบินมีเมื่อไปเปิดดูเนี่ยใช้มา20กว่าปีแล้วเครื่องบินลำที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์นะคะเป็น ATR-72 ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ24ปีที่แล้วจากข้อมูลของเว็บไซต์ aviationsafety.net ระบุว่าเครื่องบินลำนี้เพิ่งจะถูกซ่อมบำรุงแล้วก็นำกลับมาใช้งานอีกครั้งเมื่อ3เดือนก่อนหลังจากที่จอดเก็บไว้เฉยๆมานานถึง6ปีค่ะถ้าใครนึกภาพ ATR ไม่ออกก็คือเหมือนเครื่องบินเล็กที่แบบ2ใบพัดที่อยู่ด้านข้างจะไม่เหมือนแบบไอ้พวก Boeing หรือว่า Airbus ที่เราที่เป็นลำใหญ่ๆใช่อันนี้จะเป็นลำเล็กๆแล้วก็หลายคนก็บอกว่านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือเป็นเพราะว่าสภาพของเครื่องยนต์ที่ไม่พร้อมใช้งานเพราะว่าจอดเก็บไว้ในแบบทิ้งไว้เฉยๆแล้วไม่ใช้งานใน6ปีบางทีเรื่องของกลไกต่างๆมันอาจจะเสื่อมก็เป็นไปได้นะฮะค่ะหรือยังไงในเรื่องของสาเหตุเนี่ยยังต้องรอติดตามกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้จะพาไปที่เดนมาร์กกันบ้างตอนนี้เขามีพระราชพิธีสำคัญนะคะเป็นพิธีร่วมพิธีพระศพนะคะของพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพิธีพระศพของเจ้าชายเฮนริกพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กจัดขึ้นที่มหาวิหารประจำพระราชวังคริสเทนบอร์กในกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเทอร์ที่2พร้อมด้วยมกุฎราชกุมารเฟเดริกและพระชายารวมทั้งเจ้าชายโจอาคิมและเจ้าหญิงมารีพร้อมกับบรรดาสมาชิกราชวงศ์เดนมาร์กนะคะก็ได้เสด็จเข้าร่วมพิธีพระศพในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับเจ้าชายเฮนริกนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าชายพระราชสวามีนะครับในขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเทอร์ที่2ส่งขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี2515ขณะที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทำการถวายพระเพลิงพระศพแทนการฝังนะครับส่วนชาวเดนมาร์กจำนวนหลายร้อยคนครับก็ได้มายืนเฝ้าดูพิธีพระศพในครั้งนี้ในระหว่างที่กองทหารเคลื่อนขบวนพระศพบริเวณใจกลางกรุงโคเปนเฮเกนครับก็เป็นบรรยากาศที่นำมาให้ได้ติดตามกันนะคะค่ะบรรดาราชวงศ์ก็ต่างร่วมแสดงความไว้อาลัยในการสิ้นพระชนม์ดังกล่าวค่ะค่ะส่วนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งที่เป็นการรวมชาติกันระหว่าง2เกาหลีนะคะเป็นฮอกกี้น้ำแข็งหญิงปรากฏว่าไปแข่งขันจริงๆในโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยแพ้5เกมรวดติดหลายคนก็เลยมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วความรู้สึกของพวกกองเชียร์ล่ะรู้สึกยังไงเพราะว่าแพ้5นัดติดปรากฏว่ากองเชียร์รู้สึกไม่เป็นไรชิลๆถึงเราจะไม่ชนะแต่เรามีความสมัครสมานสามัคคีเป็นสัญญาณที่ดีของการปรองดองกันระหว่าง2เกาหลีค่ะค่ะนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งรวมชาติเกาหลีประเภททีมหญิงมีสมาชิกทั้งจากเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปิดฉากการร่วมทีมครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการพ่ายแพ้5นัดรวดหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยไปแพ้ทีมสวีเดนไปด้วยสกอร์1-6ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2018หรือพยองชังเกมส์แต่บรรดากองเชียร์หลายคนไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ได้รู้สึกโอ้ยเสียดายจังเลยที่ไม่ได้ชนะเขารู้สึกว่ายังมีความสุขดีเพราะว่าเขาได้เห็นว่า2เกาหลีที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็น
ปฏิปักษ์กันตอนนี้มีความปรองดองให้กันมากขึ้นโดยระหว่างการแข่งขันเขาบอกถ้าฟังให้ดีเนี่ยบรรดากองเชียร์เขาตะโกนเลยบอกว่าพวกเราคือหนึ่งเดียวกันพวกเราคือหนึ่งเดียวกันไม่ได้ตะโกนอย่างเดียวโบกธงชาติเป็นพอธงรวมชาติเนี่ยโบกด้วยโบกไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็บอกไม่เป็นไรผลแพ้ชนะไม่เป็นไรอย่างน้อยสัญญาณที่ดีว่าเราจะมีความปรองดองกันเกิดขึ้นใช่ถือเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมมากๆนะคะในสนามการแข่งขันที่มีการรวมชาติกันแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปเรื่องของการรวมชาติเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยก่อตั้งขึ้นก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันพิองชังเกมเนี่ยเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองเราก็เริ่มรายงานกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะคะซึ่งเป็นความพยายามของทั้ง2เกาหลีที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากที่ตลอด1ปีก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหมดูจะไม่ค่อยลงรอยกันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงกรณีของการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งหลายฝ่ายก็เกรงนะคะว่าจะนำไปสู่สงครามบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในขณะที่การแข่งขันพิองชังเกมค่ะก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่นักกีฬาใช้สารกระตุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยณเวลานี้ยังมีปัญหากันอยู่นะคะอย่างล่าสุดนายไซก้าเจคลิกนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชายของสโลวีเนียค่ะปรากฏว่าไม่ผ่านการทดสอบสารกระตุ้นทำให้ถูกห้ามลงการแข่งขันด้วยค่ะส่วนผลการแข่งขันล่าสุดนี้นะคะนอร์เวย์เนี่ยยังคงครองอันดับ1ของตารางด้วย11เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงตามมาด้วยเยอรมนีนะคะมีอยู่11เหรียญทอง7เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงและแคนาดามีอยู่8เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงค่ะก็จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการถกเถียงกันเนี่ยมีดราม่ามาตั้งแต่ก่อนแข่งขันแล้วนะที่บอกว่าไปสำรวจโพของคนเกาหลีใต้หลายคนมองว่าไม่ได้เห็นด้วยเลยกับการที่เกาหลีเหนือจะมารวมแบบนี้เพราะอาจส่งผลทำให้เหรียญทองที่เกาหลีใต้เคยได้รับเนี่ยจะลดน้อยลงไปแต่ท้ายที่สุดบรรยากาศในสนามสปิริตของกองเชียร์ก็มีมากๆจริงๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการรวมชาติกันแบบนี้นะคะครับเอาละครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รูปปั้นดินเผาของทหารตั้งแต่สมัยยุคจินซีเขาบอกว่าอายุกว่า 2,000 ปีรูปปั้นนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สหรัฐแต่ปรากฏว่าถูกวัยรุ่นสหรัฐเนี่ยขโมยตัดนิ้วโป้งไปตัดนิ้วโป้งรูปปั้นอายุกว่า 2,000 ปีนะตอนนี้รูปปั้นนี้ยังคงถูกจัดแสดงอยู่รวมถึงทางด้านของคนก่อเหตุเนี่ยถูกจับกลุ่มได้แล้วนะครับรูปปั้นเนี่ยนะฮะรูปเป็นรูปปั้นดินเผาทหารสมัยจินซีฮ่องเต้อายุกว่า 2,000 ปีส่งไปจัดแสดงที่สหรัฐแล้วก็ปรากฏว่าไปถูกวัยรุ่นชายชาวอเมริกันเนี่ยขโมยนิ้วโป้งไปตอนนี้รูปปั้นนี้ยังคงถูกจัดแสดงที่สถาบันแฟรงคลินในเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับโดยทางการจีนเตรียมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปทำการซ่อมแซมนะครับรูปปั้นดินเผาที่มีมูลค่าถึงกว่า141ล้านบาทนะครับเป็นรูปปั้น1ใน10ตัวที่ทางการจีนเนี่ยส่งไปให้ทางสถาบันแฟรงคลินในเมืองฟิลาเดลเฟียยืมไปจัดแสดงในเทศกาลที่มีชื่อว่า Terracotta Warriors of the First Emperor นะครับสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายไมเคิลโรฮาน่าวัย24ปีซึ่งถูกตั้งข้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฐานต้องสงสัยนะครับว่าเป็นคนที่ขโมยแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นผลงานศิลปะชิ้นสำคัญแต่ว่านายคนนี้สุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวนะครับโดยในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเนี่ยระบุว่านายโรฮาน่าไปร่วมงานปาร์ตี้ที่สถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาและไม่แน่ใจว่าระหว่างไปร่วมงานเนี่ยเกิดความชื่นชอบอะไรเลยรูปปั้นนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลยแอบย่องเข้าไปในที่เทศกาลดังกล่าวหลังจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยปิดให้เข้าชมไปแล้วแล้วก็ไปจัดการกับนิ้วโป้งออกมาเลยใช่คือเจตนาของหนุ่มคนนี้ชัดเจนครับเพราะว่าเขาปิดไม่ให้เข้าไปชมแล้วเนี่ยยังแอบเข้าไปสำนักข่าวซินหัวอ้างข้อมูลของ FBI ค่ะบอกว่านายโรฮาน่าใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังถ่ายเซลฟี่กับรูปปั้นนักรบตัวหนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาวางมือถือของเขาบนมือข้างซ้ายของรูปปั้นเหมือนทำเนียนๆไงเอามือวางเสร็จแล้วก็หักส่วนนิ้วของรูปปั้นเนี่ยเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สังเกตว่านิ้วโป้งของรูปปั้นเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่8มกราคมนะต่อมา FBI แกะรอยจนไปเจอตัวนายโรฮาน่าซึ่งเขาก็ยอมรับในภายหลังว่าเขานั่นแหละเป็นคนเอานิ้วโป้งของรูปปั้นไปแล้วก็ซ่อนนิ้วโป้งไว้อยู่ในลิ้นชักเจ้าหน้าที่ด้านโบราณวัตถุจากมณฑลซ่านซีของจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกขุดพบรูปปั้นทหารโบราณตอนนี้เตรียมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน2คนมาทำการซ่อมแซมรูปปั้นดังกล่าว